รถติดชุดแต่งนะครับประกันรับเคลมไหมนะครับผมหลายคนมีคำถามมาถามมาผมนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือจะรถเก่ารถใหม่นะครับถ้ามันติดชุดแต่งไปแล้วเนี่ยประกันจะรับไหมหรือจะใส่ล้อใหม่อะไรเงี้ยจะมีการเคลมได้ไหมถ้าเวลาชนเข้ามานะครับจริงๆแล้วนะครับต้องบอกไว้เลยว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่นะครับถ้าใส่ชุดแต่งแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เงื่อนไขของประกันว่าเราอะทำประกันมาเนี่ยเป็นประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับผมสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกประกันก็ต้องเคลมให้เราอยู่แล้วผมว่าเพราะเราไปชนอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันก็เลยบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายถูกแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดแล้วเราไปแตกกันชนมามันก็จะมีเงื่อนไขของประกันว่าเรามีทําสลักหลังไว้มั้ยว่าเราใส่ชุดแต่งอยู่นี้มาหรือว่าเรามีทําประกันป้ายแดงมาพร้อมกับตัวรถเลยมั้ยว่ามีชุดแต่งไปแล้วที่ออกจากโชว์รูมซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะเคลมให้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเงื่อนไขตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าประกันเค้าจะพิจารณามั้ยว่าจะเคลมหรือไม่เคลมแต่เค้าก็ต้องเคลมในส่วนต่างของอะไหล่พาร์ทเดิมให้เราในเงื่อนไขของกันชนเดิมให้สมมติกันชนอาจจะอยู่ที่ 20,000แต่กันชนแต่งอยู่ที่ 40,000 เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างไปชุดแต่งหรืออุปกรณ์ตกแต่งที่มันมีมูลค่าเราสามารถเพิ่มค่าเบี้ยประกันได้ประมาณ 3% จากยอดชุดแต่งอย่างวุฒิชุดแต่งครั้งนี้อยู่ที่ 100,000 บาทเพิ่ม 3% ก็ 3,000 บาททางประกันเขาก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็คัฟเวอร์ให้เราสรุปก็คือว่าสามารถเคลมได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เงื่อนไขที่เราทำประกันแล้วก็อยู่ที่ประกันพิจารณาถ้าราคามันใกล้เคียงกับกันชนของรถเดิมเขาก็อาจจะอนุมัติให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์คอมเมนต์มาครับ